เฮียฉันไม่เชื่อหรอกนะว่าไอ้พวกนั้นอ่ะมันจะแค่พานางนิดไปหาหมออ่ะใช่เพราะฉันได้ยินเต็มสองรูหูเลยว่ามันจะพานางนิดไปหาพยานตาตายแกลองคิดดูสิว่านอกจากไอจิแล้วเนี่ยจะมีใครมาที่จะมาแฉแกได้อ่ะก็ไม่มีแล้วอ่ะมีแค่อีจิเท่านั้นนั่นแหละเพราะลูกน้องมันก็ตายไปหมดแล้วอ่ะเฮียนี่เฮียแน่ใจใช่ไหมว่าจิรันตายแล้วจริงก็ตำรวจเขาเจอศพขนาดนั้นนะถ้าไม่ใช่จิรันแล้วเป็นใครแต่ฉันไม่ได้ชันสูตรศพผมว่าคุณรัตตาใจเย็นๆก่อนดีกว่านะถ้าจิรันรอดเนี่ยไม่ใช่คุณคนเดียวนะที่จะเดือดร้อนอ่ะผมเองก็ซวยด้วยเหมือนกันเอางี้ก็แล้วกันเดี๋ยวผมจะส่งลูกน้องไปเช็คว่าพวกมันเอาใครไปแอบที่โรงพยาบาลโอเคไหมก็รีบๆทำกันละกันแล้วอย่าให้ฉันรู้นะว่าเฮียตุกตีกับฉันน่ะถ้าฉันรู้เฮียจบไม่สวยแน่ขอโทษนะคะหมดเวลาเยี่ยมแล้วค่ะคือขอโทษนะครับคนไข้ที่ชื่อจิรันเนี่ยอยู่ห้องไหนล่ะครับไม่มีคนไข้ชื่อจิรันนะคะแน่ใจนะครับแน่ใจค่ะปิ่นลูกเดี๋ยวพ่อจะย้ายจิไปที่รีสอร์ทนะหนูอยู่บ้านแล้วก็ดูแลตัวเองนะแล้วเดี๋ยวไงเดี๋ยวไปเจอที่นู่นลูกโอเควายุเดี๋ยวนายไปกับรถพยาบาลแล้วเดี๋ยวฉันขับรถตามไปได้ครับจอดรถแล้วกำลังเดินขึ้นไปจิรันเนี่ยครับเจอจิรันแล้วครับฮัลโหลครับคุณท่านฮัลโหลวายุตอนนี้มันมีรถตามมานะคุณละตาหรือเปล่าครับไม่รู้เหมือนกันเอางี้เดี๋ยวให้รถพยาบาลขับไปเลยเดี๋ยวทางนี้เดี๋ยวจัดการเองได้ครับได้วายุ เกิดอะไรขึ้นมีคนขับรถตามเรามาครับน่าจะเป็นคนของคุณละตาแต่ว่าพี่ไม่ต้องกังวล นะเดี๋ยวสอนจัดการให้เนี่ยครับรถพยาบาลหายไปแล้วครับงั้นมันก็รีบตามไปสิวะเร็วอะไรวะที่ต้องเป็นรถพวกมันแน่ๆเลยสายไปให้ได้สายมาดิวะรีบเร็วหน่อยดิอ
เป็นไงบ้างครับคุณท่านยุไม่ว่ายังไงก็ตามนะช่วยจิให้ได้ช่วยจิให้ได้นะยุแล้วคุณท่านล่ะครับจะให้ผมทิ้งคุณท่านไปได้ยังไงวายุฟังนะถ้าจิรันตายทุกอย่างจบทำตามที่บอกไปเลยพี่ครับช่วยขับเร็วกว่านี้หน่อยได้ไหมครับพี่ครับขอไว้อีกหน่อยนะครับเบียดมันดิวะวะเฮ้ยจะไปยอมดิวะเบียดมันกลับไปเบียดมันให้ตกถนนให้ได้ถอยสิถอยเร็วรถถอยไม่ได้ครับเมียเฮียครับยางแตกครับโอ้ยเป็นยังไงบ้างครับคุณท่านฮัลโหลวายุฉันว่าฉันปลอดภัยแล้วเจอกันที่รีสอร์ทเลยนะได้ครับพี่ครับเดี๋ยวช่วยรีบขับไปที่รีสอร์ทเลยได้ไหมครับเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณค่ะทำไมพ่อยังไม่มาอีกอ่ะนั่นสิคะหรือว่าให้นิดลองขับรถออกไปดูไหมคะเผื่อเกิดอะไรขึ้นนะคะอย่าครับคุณท่านบอกแล้วว่าปลอดภัยผมว่าเรารออยู่ที่นี่ดีกว่านะครับถ้ามีใครเป็นอะไรไปอีกเนี่ยจะแย่ทำไมบินถึงเรียกสองว่าพ่อว่ายุเรียกว่าคุณท่านพี่จิคะสองเป็นใครกันแน่พี่จิอย่าเพิ่งพูดอะไรเลยค่ะพักผ่อนก่อนดีกว่าคุณประเมศตามครับดันขอบใจมากพ่อคะพ่อจะบอกพี่จีไหมคะว่าพ่อเป็นใครพ่อยังไม่อยากให้เขาสับสนไปมากกว่านี้นะคงปล่อยให้เขาพักผ่อนไปก่อนดีกว่าหวังว่าคุณจีจะอยู่ข้างเรานะคะฉันเชื่อว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะนะแต่ถึงยังไงก็ตามตอนนี้พวกเราต้องดูแลตัวเองให้ดีนะปิ่นกับวายุยังไงต้องดูแลจีให้เขาปลอดภัยจนกว่าจะถึงวันที่เราเลิกตำแหน่งประธานบริษัทแต่ที่มองตามล่าพี่จีขนาดนี้เนี่ยผมว่าอีกไม่นานเนี่ยเขาต้องเจอบ้านหลังนี้แน่ครับเรื่องเฮียหมงเนี่ยเดี๋ยวฉันจะทำให้เขาไม่มาวุ่นวายจะเป็นคนที่ไม่ทำให้เธอเสียใจละครชีวิตภาค2ดูสดและดูย้อนหลังออนไลน์ทางแอปวันดีที่เดียวจะไม่ให้วันนี้เธอต้องผิดหวังน้ำตาที่เคยเสียไป
จะชดใช้ด้วยหัวใจถึงชีวิตที่